มีหลายคนถามนะว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วคุณเป็นคนเขียนลูกของในหลวงอยู่แล้วแล้วคุณยังต้องเขียนอีกต่อไปหรือเปล่าผมก็เลยผมไม่ได้คิดเลยนะผมตอบแล้วผมก็เขียนเหมือนเดิมและเขียนมากขึ้นด้วยเพียงไม่ถึง3นาทีสมศักดิ์มงคลวงศ์ก็ถ่ายทอดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านลายเส้นที่พลิ้วไหวนี่คือกิจวัตรของศิลปินเจ้าของรางวัลจากภาพวาดหัวข้อพอเพียงของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียปี2530หลังจากนั้นจึงตั้งใจถ่ายทอดพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9และลงชื่อกำกับในทุกผลงานว่าคนของพระราชาเก็บไว้ที่หอศิลป์บ้านรักพ่อหลวงภายในบ้านที่จังหวัดปทุมธานีตั้งใจให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระบรมสาทิสลักษณ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเครื่องบินฝนหลวงงานประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของปวงชนเป็นหัวใจสำคัญในภาพที่สมศักดิ์มงคลวงศ์ถ่ายทอดลงบนปฏิทินปี2552ปีสำคัญที่พระองค์ทรงได้รับการถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาฉายพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อเกิดเป็นโครงการหลวงยกระดับความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรรวมถึงพระบรมสาทิสลักษณ์บนปฏิทินของธนาคารออมสินกว่า20ปีที่ผ่านมาล้วนเกิดจากการรังสรรค์ที่ไม่เพียงใช้ฝีมือแต่ยังคือหัวใจที่เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยในการอุทิศพระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์นั้นคงแบบท่านคงเป็นพระองค์กษัตริย์ที่ติดดินไงท่านทำแบบทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็มีโครงการดีๆซึ่งเราเห็นและเป็นรูปธรรมสร้างกังหันชัยพัฒนาทั่วโลกรู้แล้วเรื่องน้ำนอกทำให้เป็นน้ำดีอะไรเงี้ยหรือเกี่ยวกับเรื่องผลเทียมอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครทำได้พระองค์ทำได้มันก็จะมีเรื่องต่างๆสิ่งนี้มันเป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วก็น่าจะเอามาผสมผสานในงานเพื่อนๆหรือคนไทยและหลายคนเขาบอกเอ้ยเจอรูปนายนะติดอยู่บ้านคนนั้นคนนี้แม้ทั้งอยู่เมืองนอกเขาก็โทรมาว่ามันก็ทำให้เรายิ่งมีไฟในการทำงานศิลปะมากขึ้นภาพพระองค์ทรงงานเห็นหยาดพระเสโทคือหนึ่งในภาพที่จดจำขึ้นใจรางด้วยดินสอแล้วใช้คัตเตอร์ค่อยๆสกิดพื้นผิวผ้าใบลงเส้นแรงเงาให้เห็นถึงความหนักเบานี่คือพระบรมสาทิสลักษณ์สุดท้ายที่ยังวาดไม่เสร็จแต่ต้องพบกับความสูญเสียครั้งสำคัญก็มีความสามารถแม้ทั้งปั้นทั้งวาดทั้งอะไรไม่ได้ภาพถ่ายท่านอัจฉริยะอัครศิลปินจริงๆนะครับก็เป็นพ่อพิมพ์หรือเป็นไอดอลของคนทำงานศิลปะหนึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยที่ผมทำงานทุกวันนี้ก็เห็นพระองค์ท่านเป็นต้นแบบนอกไปจากพระบรมสาทิสลักษณ์ยังมีของสะสมมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9ทั้งธนบัตรเหรียญภาพหนังสือและปฏิทินรวมถึงหาจักรยานเก่าซึ่งคล้ายกับที่พระองค์เคยทรงตามที่เห็นในพระบรมฉายาลักษณ์มารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวหอศิลป์บ้านรักพ่อหลวงของสะสมที่มีความหมายยิ่งทางใจเป็นดังบันทึกความทรงจำและพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจพระบรมสาทิสลักษณ์ที่เราเห็นว่าสวยวิจิตรการตาแค่ไหนก็ยังเทียบไม่ได้กับพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนของพระองค์เองและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญนะคะว่าทำไมถึงเป็นรูปที่มีอยู่ในทุกบ้านอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ